ะก่อนที่จะจบผมก็นำเอา Bottle Proverb Poetry ธรรมะนะครับมาฝากแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นำนะครับสุภาษิตหรือคำบังเพยคำว่านะครับ You can lead a horse to water but you can't make it drink นะครับแปลว่าคุณสามารถพาม้าไปยังน้ำได้นะครับแต่คุณไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้คล้ายกับจำนวนภาษาไทยที่ว่าคมเขาคมเขาโคขืนให้กลืนหญ้าหรือว่าคมเขาโคขืนให้กินไอ้กินหญ้านั่นเองนะครับถ้าแปลทีละศัพท์นะครับยูแปลว่าคุณแคนแปลว่าสามารถลีดแปลว่านำนะครับเออฮอร์สแปลว่าม้าตัวหนึ่ง to water ก็คือไปที่น้ำนะครับไปที่แหล่งน้ำหรือว่าไปยังน้ำไปให้ดื่มน้ำก็ได้นะครับ butแต่ว่า you คุณ can't ไม่สามารถ make it ทำมันก็คือทำม้านะครับก็คือบังคับม้าให้ drink ให้ดื่มน้ำก็เลยแปลว่าข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้านะครับคล้ายกับสำนวนไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จบเอพิโซดไม่ใช่เอพิโซดบทที่7แล้วก็หน้าที่78นะครับนะเป็นการทำแบบฝึกหัดก็คิดว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับถ้ามาดูคลิปของครูนันหรือว่าลุงนันนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับนะก็จะได้นำไปทบทวนนะครับผมชอบคอมเมนต์หนึ่งของท่านผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าเออดีเหมือนกันนะครับพอดีผมสอนลูกไม่ค่อยได้เนี่ยได้อาจารย์ทำคลิปมาอย่างนี้ก็จะได้มีประโยชน์ต่อนักเรียนก็ขอเน้นนะครับลูกนะอย่าลอกซะทีเดียวนะครับนะนี่คือแนวทางหนึ่งนะครับในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับให้ลูกนำไปเปรียบเทียบให้ลูกนำไปศึกษานะครับจะได้นำไปเป็นความรู้ในการเล่าเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะจบก็จบด้วยสโลแกนของช่องของผมอีกเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดให้บ้างก็ดีนะครับนะขอพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับงั้นสโลแกนของผมบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับผมทำเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับว่าบางทีเราคิดว่าภาษาอังกฤษนั้นยากนะครับคือเรายังเข้าใจผิดอยู่แต่เมื่อไหร่เราได้ศึกษาละเอียดนะครับเราก็จะเข้าใจได้อย่างถูกต้องนะครับก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try might be fascinatedแฟนวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนักเรียนทุกคน alright okay